ลุงป้อมลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานไปตรวจน้ำท่วมแถวๆฉะเชิงเทรา8ริ้วโอ้โหพยกไม่ยกเพียบระดมกันมาอุ่นหนาฝาคลั่งค่ะอบอุ่นพลาดไม่ได้พลาดก็ไม่ใช่เสฮ้งพ่อบ้านคนใหม่ประจำบ้านป่ารอยต่อเรียกสับสมัยใหม่ผู้จัดการประจำบ้านรอยต่อคนใหม่แน่นอนต้องไปฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้โอเคโอเคจบ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 มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะต่อไปนี้คือเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเจเนอเรลประวิตรวงษ์สุวรรณมีทั้งชื่อไทยและก็ชื่ออังกฤษเพจนี้ลุงป้อมรู้หรือไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ชัดๆทีมงานของลุงป้อมเนี่ยแหละเป็นคนทำมันขึ้นมามีมาหลายปีแล้วล่ะใช่มีความเคลื่อนไหวด้วยโพสต์อะไรต่างๆแต่ล่าสุดน่าสนใจย้อนกลับไปเมื่อวันที่30ใช่ไหมค่ะ1กันยาค่ะ1กันยาใช่ไหมออกประธานโทษ1กันยาค่ะเมื่อวาน1กันยายน14:59 นใช่ในเพจพลเอกประวิตรสัมภาระของพลเอกประวิตรหรือทีมงานของพลเอกประวิตรหรือลูกน้องของซุปเปอร์ลุงนี่แหละค่ะก็ได้โพสต์ด้วยข้อความว่าใจสั่งกายมุ่งทำงานรับใช้ประชาชนพร้อมทำงานด้วยใจที่ห่วงใยประชาชนสู่การแก้ปัญหาทุกมิติแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะนายกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็ติดแฮชแท็กต่อว่ารักษาการนายกและติดแฮชแท็กว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีแฮชแท็กพลเอกประวิตรและแฮชแท็กประวิตรแฮชแท็กบิ๊กป้อมแฮชแท็กลุงป้อมไม่มีซุปเปอร์ลุงอ่ะผมเสนอไม่มีซุปเปอร์ลุงอ่ะลุงป้อมทำไมไม่แฮชแท็กซุปเปอร์ลุงไปอีกคำหนึ่งล่ะครับไม่มีซุปเปอร์ลุงคนคิดแทบตายนี่เสียใจแย่นะโอเคโอเคเพราะคนคิดไงเขาเลยไม่ติดแฮชแท็กประเด็นก็คือทีมงานของลุงป้อมทีมงานของซุปเปอร์ลุงเอาคำว่าใจบาดาลแรงที่เอื้อดเอ่ยออกจากปากของลุงป้อมเมื่อ 2-3 วันก่อนมาต่อยอดต่อยอดเป็นใจสั่งกายมุ่งทำงานรับใช้ประชาชนไม่แค่นั้นนะครับยังได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งใจสั่งกายสั่งให้ทำอะไรบ้างโอ้โหภารกิจเยอะมากยาวเหยียดยาวเหยียดเลยอ่ะหลายหมวกหลายใบเหลือเกินยาวเหยียดหมวกหลายใบข้ามไปดีกว่าวันเดียวกันครับเมื่อวาน1กันยาช่วงเย็นคราวนี้ 18:14 ค่ะทีมงานของลุงป้อมก็ได้โพสต์อีก1ข้อความแต่โพสเป็นซีรีส์เลยนะดังต่อไปนี้ค่ะขึ้นข้อความดังต่อไปนี้นะคะว่าพี่ป้อมผู้รักแม่และชอบชิมรบหนักไม่เคยอยู่หลังลูกน้องโอเคอันนั้นคือจั่วหัวโอเคสรุปดีกว่าไปดูภาพประกอบในเพจที่โพสต์18:14 สักนิดหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเยอะมากคือเรื่องของเรื่องยากคือเรื่องของเรื่องน่ะเที่ยวเนี่ยเพจประวิตรเนี่ยหยิบฉวยเอาสาระหยิบฉวยเอาภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ76ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสดๆร้อนๆใช่แล้วค่ะเล่มนี้เอาภาพในหนังสือครบรอบวันเกิด76ปี11สิงหา65ของลุงป้อมมาขยายความมาคลี่มาขีดเส้นใต้มาไฮไลท์ใช่ค่ะเขียนอย่างยาวเลยอ่ะไม่อ่านไม่ไหว